พี่ฝนเป็นยังไงบ้างเนี่ยทำใจดีๆเอาไว้นะเดี๋ยวพี่เอกจะพาไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้แหละโบ้ปุ๊กปิ๊กตามมาไหวไหมรอเดี๋ยวพี่เอกฉันขาสั้นนะทำใจดีๆไว้ก่อนพี่ฝนจะถึงแล้วอีกนิดเดียวโอ้ยเหนื่อยชะมัดเลยต้องรีบแล้วทำไมนิ่งไปล่ะพี่ฝนพี่ฝนทำใจดีๆเอาไว้จะถึงโรงพยาบาลแล้วนะอีกนิดเดียวเองคุณหมอครับคุณหมอคุณหมอช่วยด้วยครับผมช่วยพี่ฝนออกมาจากที่ไฟไหม้นะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนก็แล้วกันนะได้ครับได้เดี๋ยวฉันจะตามเข้าไปรักษาได้ครับไปเดี๋ยวพี่ฝนไปไว้ข้างในก่อนโบ้ฮึบฮึบฮึบตรงนี้ใช่ไหมพี่ฝนเดี๋ยวนอนพักตรงนี้ก่อนนะเฮ้ยเหนื่อยตรงนี้แหละโบ้ถอยไปนิดนึงบู๊จะเป็นอะไรหรือเปล่านะเนี่ยว้า ฉันไม่ไหวอ่ะฉันไอควันเข้าจมูกเยอะมากเลยร้อนอ่ะทำไมมันร้อนขนาดนี้อ้าวเหมือนเขาจะฟื้นแล้วนะพี่เอกบู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 พวกเราสำลักควันกันเยอะมากเลยนะข้างในนั่นน่ะอยากจะบอกว่าดีนะเนี่ยที่พวกเราออกมาทันนะไม่เป็นไรแล้วพี่ฝนทุกคนปลอดภัยหมดแล้วพี่เอกช่วยออกมาหมดแล้วนะพี่เอกเหรอใช่แล้วพี่เอกกลับมาถึงพอดีก็เลยรีบพังประตูเข้าไปช่วยทุกคนน่ะบ๊อบบ๊อบปิ๊กอยู่ไหนเฮ้ยนอนพักไปก่อนแล้วกันนะไม่ได้หรอกพี่ฝนฟื้นแล้วเดี๋ยวจะไปไหนอ่ะนอนพักก่อนสิบ้านพี่ฝนไฟไหม้อ่ะพี่เอกเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะนะเดี๋ยวค่อยให้รถดับเพลิงเข้าไปฉีดดับเพลิงก็ได้แต่ว่าบ้านที่สร้างมาจะไหม้หมดทั้งหลังแล้วหรือเปล่าป่านเนี้ยเดี๋ยวเราหาใหม่ก็ได้ถ้าเราเข้าไปเสี่ยงชีวิตข้างในเดี๋ยวจะแย่กันหมดนะแล้วโบกับปุ๊กปิ๊กล่ะโบอยู่ข้างๆปุ๊กปิ๊กอยู่ข้างหลังโบปุ๊กปิ๊กฉันคิดว่าพวกนายจะเป็นอะไรไปแล้วซะอีกอ่ะพวกฉันไม่เป็นอะไรหรอกพอดีลูกออกมาทานนะโบเป็นไงบ้างหรือเปล่าบู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 โอ้ไม่ต้องร้องนะโบปุ๊กปิ๊กนายก็ไม่เป็นอะไรใช่ไหมอ่ะฉันไม่เป็นอะไรหรอกไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วล่ะงั้นเอาอย่างนี้พวกเราจะต้องรีบกลับไปดูบ้านแล้วไม่ต้องห่วงบ้านนะก็ได้พี่ฝนเดี๋ยวให้นักดับเพลิงเขาเข้าไปดูแต่ว่านั่นไงแย่แล้วพี่เอกบ้านของพี่ฝนไฟกำลังจะไหม้หมดทั้งหลังแล้วเฮ้ยปะถ้าเป็นห่วงเดี๋ยวเรากลับไปดูก็ได้แต่ไม่ต้องเข้าไปแล้วนะป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างดูสิไฟไหม้หมดทั้งหลังเลยเอ้ยกลายเป็นสีดำไปซะแล้วนะนั่นน่ะแล้วเข้าแถวนั้นมีคนได้รับบาดเจ็บอะไรอีกหรือเปล่าอ่ะไม่น่าจะมีนะพี่ฝนเราจะต้องรีบกลับไปที่บ้านไปดูก่อนว่าเรายังสามารถเอาอะไรออกมาจากบ้านได้อีกอ่ะแต่พี่ฝนไม่ต้องเข้าไปแล้วรู้เปล่าโอ้โหโอ้แป๊บเดียวเลยไฟไหม้เร็วมากอ่ะตอนนี้มันลุกทั้งหลังแล้วนะพี่ฝนแล้วเราจะทำยังไงกันดีไฟไหม้หมดเลยอ่ะแล้วรถดับเพลิงทำไมยังไม่มาล่ะเนี่ยไม่รู้หรือว่าเขาจะไปที่อื่นหรือเปล่าอาจจะไปที่อื่นก็ได้นะเดี๋ยวลองหาใครแถวนี้มาช่วยกันหน่อยดีกว่านั่นอะไรน่ะโอ้แย่แล้วไฟไหม้นี่น่ะฮะนั่นบ้านพี่ฝนหรือเปล่าโอ้ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยไฟไหม้เ
อย่างนี้เจ๊คนสวยเดินข้ามถนนก็ต้องรีบไปขอความช่วยเหลือซะหน่อยแล้วช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีมีใครอยู่แถวนี้บ้างหรือเปล่าฝ่ายไม้ฝ่ายไม้จ้าช่วยด้วยลุงไม่รู้ลุงไม่รู้ไฟไหม้บ้านพี่ฝนไปช่วยกันดับไฟเร็วเขาเจ๊คนสวยไปหน่อยไฟไหม้จะไฟไหม้พ่ออ๋อค่ะพ่ออ๋อแย่แล้วค่ะแย่แล้วมีอะไรหรอครับไฟไหม้ค่ะไฟไหม้ฮะไฟไหนไฟไหม้บ้านนะคะไฟไหม้บ้านเหรอครับใช่แล้วล่ะค่ะพ่ออ๋อหยุดก่อนไม่ได้หรือไงนะฮะผมกำลังเดินเวียนอยู่ครับตอนนี้ให้หยุดได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าไฟไหม้บ้านพี่ฝนนะคะฮะไฟไหม้บ้านหนูฝนใช่แล้วล่ะจ้ะแย่แล้วทำยังไงดีไฟไหม้บ้านหนูฝนอย่างนี้เราจะต้องไปเป่าประกาศขอความช่วยเหลือกันหน่อยแล้วล่ะค่ะเหลือใครอยู่แถวนี้มั่งล่ะครับเออฉันก็ไม่รู้นี่มันโรงเรียนของพ่ออ๋อนี่น่ะเออลืมไปเลยโอ้ไฟไหม้ทุกคนไฟไหม้ไฟไหม้จ้าไฟไหม้ช่วยด้วยไฟไหม้คุณครูอยู่ทางไหนคุณครูคุณครูอยู่ห้องไหนล่ะคะคุณครูอยู่ห้องนี้ครับห้องพักครูอยู่ตรงนี้ครับคุณครูค่ะไฟไหม้ค่ะไฟไหม้ช่วยด้วยค่ะเลขเข้ามาคันเล็กเข้ามามาช่วยกันดับไฟหน่อยเร็วเขานั่นไงคุณครูอยู่ในห้องนี้เต็มไปหมดเลยครับมาเร็วเขาลองพ่ออ๋อมาให้หมดเลยล่ะจะต้องไปตามนักเรียนมาช่วยกันดับไฟก่อนนะจ๊ะนี่นักเรียนทุกคนตอนนี้มีไฟไหม้อยู่ที่บ้านพี่ฝนทุกคนไปช่วยกันหน่อยเร็วไฟไหม้บ้านพี่เอกพี่ฝนแย่แล้วทุกคนพวกเราจะต้องไปช่วยกันดับไฟอ้อยมาเร็วเขาย่องฮีลุกขึ้นเลยเดี๋ยวนี้เลยนะฮะดับไฟเหรอฉันดับไม่เป็นนะดับไม่เป็นได้ยังไงจะต้องมาช่วยกันดับก่อนเป็นไม่เป็นฉันไม่รู้จะต้องไปกันก่อนในฐานะที่ฉันเป็นหัวหน้าห้องไปก็ได้แล้วดับยังไงละไฟเนี่ยไปเร็วเขาไม่รู้ว่าไฟเนี่ยโหมกระหน่ำไปถึงไหนแล้วแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องรีบไปกันนะคะได้ครับคุณรัตนามาเร็วค่ะเลขเข้ามาค่ะเลขเข้ามาไปช่วยกันดับไฟก่อนนะคะเราจะต้องไปช่วยกันดับไฟบ้านพี่ฝนก่อนที่จะลุกลามไปที่อื่นในเมืองนะครับตอนนี้เราจะต้องไปชวนคนอื่นมาช่วยกันดับไฟก่อนไปกันเท่านี้ดูท่าทางจะดับไม่หมดแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้วเจ๊คนสวยจะไปเชิญใครที่ไหนอีกล่ะครับเนี่ยที่นั่นไงล่ะคะสถานีตุงลวดโอเคงั้นเราไปเลสโกโก้ไปสถานีตำรวจก็เลยดีกว่านะครับสถานีตุงลวดไปทางนี้หรือเปล่าล่ะคะทางนี้ไม่ใช่แล้วนะครับอันนี้มันไปตรงหน้าสี่แยกที่คุณเดินอยู่นั่นนะครับอ๋อแย่แล้วฉันจำผิดทางงั้นเอาอย่างนี้เราจะต้องเดินขาไปแล้วล่ะค่ะโอ้ยมาช่วยกันหน่อยเร็วไฟไหม้ไฟไหม้ทุกคนไฟไหม้นะคะไฟไหม้ไฟไหม้มาช่วยกันดับไฟหน่อยเร็วครับตรงนั้นคุณหมอคุณหมอด้วยเหรอครับใช่แล้วล่ะค่ะคุณหมอมาเร็วครับคุณหมอคะช่วยกันหน่อยค่ะไฟไหม้ที่บ้านพี่ฝนนะคะคุณหมอคะมาแล้วค่ะมานี่กับพี่จอร์จก็มาช่วยกันดับไฟได้นะคะคุณหมออันนั้นมาทำอะไรกันเยอะแยะเลยนะครับไฟไหม้ค่ะคุณหมอไฟไหม้อ้าวผมต้องรักษาคนไข้ให้ผมไปช่วยด้วยเหรอครับเพื่อมีใครได้รับบาดเจ็บขณะดับไฟคุณหมอก็ต้องมาด้วยกันนะคะเอาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปด้วยนะครับผมมาเร็วค่ะคุณหมออย่ามัวแต่ช้าอยู่เนี่ยเร็วๆค่ะทางนี้ค่ะเอาไปเร็วๆค่ะรีบไปไปเร็วเข้าครับทุกคนเราจะต้องรีบไปให้ถึงเร็วๆ นะครับนั่นไงหานาจั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 งหยุดก่อนหานาจังพี่หานาจังหยุดก่อนค่ะมากันได้เยอะแล้วนะเรารีบไปช่วยกันดับไฟดีกว่านะครับทุกคนทางนี้ค่ะทางนี้จะไปได้เร็วที่สุดแล้วค่ะข้ามถนนตรงนี้ก็มาถึงแล้วล่ะค่ะได้เลยนะครับรีบเร็วเข้าเร็วเข้าเราจะต้องช่วยกันนะเราร่วมมือกันสามัคคีชุมนุมเราจะสามารถทำงานทุกอย่างแล้วก็อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเธอต้องมาช่วยเหลือกันสิตอนนี้จะเอาอะไรดับไฟล่ะคะมามือเปล่ากันเนี่ยเอาแย่แล้วทำยังไงดีพวกเรามามือเปล่าฮะอันนี้ไงล่ะครับเราใช้ไอ้พวกนี้ได้นะอะไรล่ะคะพ่ออ๋อนี่เลยไม้ถูพื้นไม้ถูพื้นอ๋อนี่ไงพวกเรามีไม้ถูพื้นกันทุกคนไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนั่นไงโอ้ดีนะพี่ฝนค่ะไม่เป็นอะไรนะมายืนร้องไห้อยู่ตรงนี้น่าสงสารจังนี่พวกเรามาแล้วนะพวกเรามาช่วยกันทั้งเมืองเลยนะไฟไหม้บ้านพี่ฝนนะพี่ฝนดูนั่นสิดูอะไรหรอคนในเมืองมาช่วยเหลือพี่ฝนกันหมดเลยเห็นเปล่าจริงเหรอโหมากันหมดเลยอ่ะ
ช่แล้วแหละเจ๊คนสวยเห็นเหตุการณ์เลยไปเป่าประกาศทั่วเมืองพวกเราก็เลยมาช่วยเนาะเออตอนนี้ไม่ต้องพูดกันเยอะเท่าไหร่ละค่ะเพราะว่าฝ่ายไม้บ้านหมดแล้วเราจะต้องช่วยกันดับไฟก่อนนะฉันเป็นคนไปเรียกทุกคนมาเองละจ้ะนี่เดี๋ยวเอาไม้ถูพื้นไปจุ่มน้ำแล้วไปตีไฟนะไฟจะได้ดับนะทุกคนถูกต้องนะครับคุณหมอจะช่วยดูคนที่บาดเจ็บให้นะครับขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนมาช่วยกันดับไฟที่บ้านเราดีจังเลยนะบอปุ๊กปิ๊กบูบูพี่เอกดีแล้วตอนนี้ทุกคนมาช่วยเราดับไฟงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ฝนจะเอาไม้ถูพื้นมาให้ทุกคนเองก็แล้วกันไปเอาไปจุ่มน้ำแล้วค่อยๆมาตีมาเร็วเข้าระวังอย่าเข้าไปใกล้ไฟมากนะครับดับจากข้างนอกก่อนนะไปเลยจ้าไปเลยช่วยกันคนละไม้คนละมือเอาละครับตีข้างๆนี่ก่อนนะให้ดับไปทีละนิดนะครับดับไปทีละนิดงั้นเหรอพี่เอกใช่เราต้องทำให้ไฟที่เป็นกองใหญ่ๆค่อยๆดับฮึบฮึบฮึบฝั่งนี้ด้วยอ๋อข้างหลังนี่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยฮะหลอดฉันด้วยฉันกำลังเข้าไปนะจ๊ะข้างหน้าเนี่ยไฟโหมกันหนักมากเลยล่ะเธอเดี๋ยวคุณหมอช่วยด้วยอีกคนนะครับเดี๋ยวฉันช่วยด้วยก็แล้วกันนะนี่ข้างในจะเข้าไปดับยังไงอะทุกคนเมื่อกี้เห็นพี่เอกเข้าไปข้างในคนเดียวเลยน่ะอ้าวพี่เอกเข้าไปแล้วอะโอ้พี่เอกนี่เก่งสุดยอดแล้วนะเป็นฮีโร่มากเลยนะเนี่ยดูสิอ้าวไม่รู้เห็นเขาดับข้างนอกก็เลยแบ่งมาข้างในอะขอบคุณทุกคนมากเลยนะเดี๋ยวนี่เธอดูเหมือนว่าไฟมันจะลุกลามเพิ่มเติมแล้วน่าจะอันตรายเราออกไปจากตรงนี้กันก่อนดีไหมอ่ะนี่ทุกคนไฟลุกเพิ่มขึ้นนะครับเราต้องรีบออกก่อนตอนนี้นะทุกคนออกมากันก่อนดีกว่าค่ะดูท่าทางไม่ดีแล้วอ่ะแย่แล้วพี่เอกยังไม่ออกมาเลยพี่ฝนพี่เอกอยู่ไหนเนี่ยเขาเข้าไปข้างในไม่ใช่หรอ นี่ไงออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้โหพี่เอกเข้าไปไม่ไหวอ่ะควันเยอะจัดอ่ะทำยังไงดีอ่ะตอนนี้ไฟโหมกระหน่ำลุกมากกว่าเก่าอีกอ่ะเอางี้นะอย่างน้อยเรามองในแง่ดีไฟในบ้านพี่ฝนก็ไม่ได้ลุกลามไปไหม้ในบ้านของคนอื่นนะลูกไม่รู้มาเหมียวเกาะอยู่ข้างหลังดีอยู่หรือเปล่านะมาเหมียวใช่แล้วละครับดีนะเนี่ยที่ลุงไม่รู้โทรไปตามมาเหมียวไม่งั้นละก็ดูท่าทางแล้วนะไฟน่าจะไหม้บ้านพี่ฝนเยอะแน่นอนเลยนะมาเหมียวรีบไปได้เลยนะครับตอนนี้ผมเปิดหัวใจเตรียมไว้แล้วนะครับดีมากเลยละมาเหมียวเอาล่ะตอนนี้พวกเราถึงบ้านพี่ฝนกันแล้วนะมาเหมียวโอ้โหไหม้เยอะนะครับรีบเปิดเลยนะครับเปิดน้ำเลยครับเดี๋ยวจะเปิดน้ำหัวจ่ายไฟฉีดเข้าไปในบ้านเพื่อจะได้ดับเพลิงให้เรียบร้อยนะมาเหมียวโอ้อย่าเข้าใกล้มากครับผมร้อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันขอหักพวงมาลัยนิดรถมันบังคับยากแถมซอยในบ้านพี่ฝนนี่ก็แคบๆนะเนี่ยโอ้รถก็ไหม้เหมือนกันนะมาเหมียวเอาล่ะตอนนี้ฉันเปิดน้ำหัวจ่ายพุ่งแรงที่สุดแล้วนะเนี่ยมาเหมียวระวังด้วยนะครับอาจารย์มาเหมียวลูกไม่รู้เดี๋ยวอยู่บนรถก่อนนะครับได้ครับได้ครับผมขอไปบอกทั้งอะไรนะมากันเยอะแยะหมดเลยนี่มากันทั้งเมืองเลยนะครับอาจารย์มาเหมียวมาแล้วมาเหมียวมาแล้วอาจารย์มาเหมียวโอ้โหมาทันเวลาพอดีเลยครับพอดีนะเนี่ยที่ลุงไม่รู้โทรไปตามฉันทำไมอย่างนั้นล่ะก็ฉันก็ไม่รู้หรอกว่าที่นี่ก็มีไฟไหม้เหมือนกันนะมาเหมียวโอ้แสดงว่าไหม้หลายที่เลยครับอากาศมันร้อนสินะใช่แล้วต้องระวังให้ดีนะไม่งั้นไฟไหม้กันหมดแน่นอนเลยมาเหมียวอ๋อเดี๋ยวครับตอนนี้ผมคุมไฟได้แล้วแต่ว่าบ้านน่าจะลำบากหน่อยนะครับเพราะไม่เป็นไรลุงไม่รู้เราดับไฟกันให้เรียบร้อยก่อนกันแล้วกันนะมาเหมียวตอนนี้สถานการณ์ปลอดภัยแล้วครับโหในที่สุดก็ดับไฟได้สักทีขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะนี่สุดยอดไปเลยทุกคนสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมาช่วยเหลือกันด้วยนะพี่ฝนนะสุดยอดไปเลยขอบคุณอีกครั้งนึงนะแล้วก็ระวังฟืนไฟกันให้ดีนะจ๊ะไม่งั้นอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวเราค่อยสร้างใหม่ก็ได้พี่ฝนจริงเหรอจริง